ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยได้เดินออกจากห้องส่วนตัวอย่างสงบและค่อยๆเดินลงไปที่บันไดหินทิงสุยนั้นไม่ทราบว่าทิงเหอนั้นจะสามารถผ่านเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาทิงสุยหันไปมองข้างหลังเพื่อรอผลลัพธ์ที่เขาพึงปรารถนาผู้คนจำนวนมากจากของตระกูลทิงกำลังมองไปที่ทิงสุยด้วยดวงสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังขณะที่เขาโผล่ออกมาจากห้องโดยเฉพาะทิงเจียงและทิงหลัวผู้ซึ่งได้รีบกลับมาที่เมืองร้อยไมล์เพื่อฟังผลของมันไม่มีใครรู้ว่าผู้เท่าทิงหลัวนั้นอายุเท่าไหร่ทิงหลัวเมื่อได้ยินข่าวว่าลูกชายของเขาที่อาจมีโอกาสที่จะสามารถทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้ทำให้เขานั้นรีบกลับมาเขานั้นเดินทางไปรอบๆเมืองร้อยไมล์ไม่มีใครเลยที่รู้เกี่ยวกับที่อยู่ของเขาเขานั้นมีความต้องการที่จะเข้าสู่ระดับปราณเทวะเซียนเทียนให้ได้นั้นคือความฝันสูงสุดตลอดชีวิตของเขาเขาได้พยายามมามากมายหลากวิธีที่จะเข้าสู่ระดับเซียนเทียนตลอดทั้งชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่เคยเลยที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันนั้นทำให้เขานั้นรู้สึกหมดหวังเขาจึงได้ฝากความหวังทั้งหมดของเขาไว้ที่ลูกชายคนโตและคนที่สองของเขานี่เป็นเหตุผลที่เขาที่ปฏิเสธและห้ามไม่ให้พวกเขาใช้โอสถทลายอำนาจสวรรค์ในช่วงสถานการณ์เลวร้ายในตอนแรกความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชายชราคือใครบางคนจากตระกูลชิงสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับเซียนเทียนได้และกลายเป็นผู้บ่มเพาะระดับเซียนเทียนและไม่ใช่แค่ผู้บ่มเพาะระดับเซียนเทียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นนักรบที่สามารถควบคุมเคล็ดวิชาดอกบัวปราณฟ้าให้ในระดับขั้นที่9ให้ได้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากที่เคล็ดวิชาดอกบัวปราณฟ้าปัจจุบันไม่นานสมบูรณ์ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีใครสามารถทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ชายชราปรารถนาที่จะทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนให้ได้ตราบเท่าที่เขาสามารถเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีอยู่ในเมืองแห่งนี้ความสามารถของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายของทิงหลัวคือเมืองร้อยไมล์เขามุ่งหวังที่จะขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเมืองแห่งนี้คือความปรารถนาตลอดชีวิตของเขานอกจากนี้เขายังติดอยู่ระดับปราณบัญชาสวรรค์ขั้นสูงสุดมาหลายปีแล้วโดยไม่สามารถก้าวข้ามไปเขานั้นเป็นคนสำคัญและเป็นที่เคารพอย่างมากในเมืองแห่งนี้เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมและความเมตตาอย่างมากจึงทำให้เขานั้นเป็นที่รักและเคารพของทุกๆไม่ว่าตระกูลชิงหรือใครก็ตามและเมื่อชิงสุยทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้มันทำให้ทิงหลัวนั้นมีความสุขกว่าใครอื่นไม่ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาที่สามารถทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้เขานั้นจะรู้สึกมีความสุขอย่างมากและไม่มีความอิจฉาแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นทิงหลัวยังถือว่าชิงสุยไม่ต่างอะไรกับลูกแท้ๆของตัวเองเขาเติบโตขึ้นมาในตระกูลชิงเมื่ออายุยังน้อยและในตอนนี้เขาก็ได้เป็นคนที่แบกรับภาระทั้งหมดไว้และแม้ว่าชิงสุยจะไม่เคยได้รับการดูถูกและเหยียดหยามจากตระกูลเยียนโดยตรงแต่ทุกคนคนที่อยู่ที่นี้รู้ดีว่าชิงสุยนั้นกำลังจะไปทวงความยุติธรรมจากตระกูลเยียนให้พวกเขากับในสิ่งที่พวกเขาเคยทำและเป็นหนี้ต่อตระกูลชิงในไม่ช้านี้ในช่วงนี้ชิงอีเธอมักจะเหม่อลอยอยู่บ่อยครั้งและได้จ้องมองไปที่สื่อชีวงจวงที่มีอายุใกล้เคียงกับชิงอยู่บ่อยๆชิงสุยรู้สึกได้ว่าตอนนี้แม่ของเขานั้นกำลังคิดถึงพี่สาวของเขาที่ถูกนำตัวไปตั้งแต่อายุ9ขวบชิงสุยรู้สึกเศร้าอย่างมากเพราะเขารู้ว่าพี่สาวของเขาที่อยู่ในเมืองเยียนกำลังได้รับความทุกข์ทรมาน
เขาไม่มีความกล้าพอที่จะบอกความจริงเรื่องนี้กับแม่ของเขาจิงสุยกำลังรอคอยเวลาที่จะไปตระกูลเยียนเขาต้องเตรียมพร้อมอย่างมากเพราะเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ตระกูลเยียนเขาจะพาทุกสิ่งทุกอย่างกลับมากลับเขาเขาจะไม่ยอมให้ความพยายามที่เขาได้ทุ่มเทไปนั้นสูญเปล่าและจะไม่ยอมละทิ้งพวกมันเด็ดขาดชิงสุยต้องการเดินทางไปที่ตระกูลเยียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในตอนนี้และเขาก็เชื่อในสัญชาตญาณที่แม่นยำของเขามันนั้นถูกต้องเสมอดังนั้นเขาจึงยังคงรอให้จิตใจของเขาจะสงบลงก่อนที่จะออกเดินทางไปยังตระกูลเยียนชิงสุยมันเป็นยังไงบ้างแม้ว่าชิงหลัวจะหัวเราะขณะที่เขาถามชิงสุยออกไปแต่ชิงสุยก็สามารถบอกได้ว่าชายชรานั้นรู้สึกกระวนกระวายอย่างมากแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ชิงสุยนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เขาไม่รู้จะพูดอะไรกับพ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความหวังในตัวลูกของเขาเพราะพวกเขาต้องการให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงความหวังที่พวกเขามีนั้นจะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาท่านปู่ไม่ต้องเป็นห่วงไปมันจะต้องไม่มีปัญหาใดๆถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ข้าก็ได้วางแผนสำรองไว้แล้วที่จะให้ท่านลุงใหญ่และท่านลุงสองทะลวงเข้าสู่ระดับเทวะเซียนเทียนให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้ชิงสุยหัวเราะถ้าไม่สามารถรอได้อีกต่อไปลุงใหญ่และลุงสองของเจ้าก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปถ้าพวกเขายังไม่สามารถกลายเป็นผู้บ่มเพาะเทวเซียนเทียนได้ในอีก3 หรือ 5 ปีข้างหน้าข้าคิดว่าพวกเขาคงจะไม่มีหวังอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะสามารถกลายผู้บ่มเพาะเทวเซียนเทียนแต่ตอนนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ไกลว่านั้นอีกแล้วถึงแม้ว่าคำพูดชิงหลัวจะฟังดูเย็นชาแต่เขาก็ยังคงมีความสุขอยู่ดีเพราะมันเป็นเพียงความปรารถนาเดียวในชีวิตของเขาเงื่อนไขที่จะกลายเป็นผู้บ่มเพาะเทวเซียนเทียนนั้นเป็นอะไรที่ยากเกินไปท่านปู่ไม่ต้องเป็นห่วงหลานของท่านจะเตรียมของขวัญที่พิเศษบางอย่างให้ท่านในช่วงปีใหม่นี้ปัญญาประกาศคู่ในขณะนั้นมีการกลิ่นไอของความแข็งแกร่งที่ทรงพลังซึ่งใคร่กระจายออกมาที่ห้องข้างหลังชิงสุยกลิ่นไอที่ทรงพลังดังกล่าวไม่ได้สร้างความตกตะลึงแก่ชิงสุยแต่ต่างจากคนอื่นๆในตระกูลชิงทุกคนได้มองไปที่ห้องด้วยความตกใจในตอนนั้นหมิงเยี่ยเก้อโหลได้หัวเราะขึ้นมาอย่างเงียบๆเธอเข้าใจอย่างชัดเจนในขณะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอนั้นเคยผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาก่อนตอนนี้ท่านลุงสองได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงเข้าสู่ระดับเซียนเทียนแล้วพวกท่านไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลไปท่านลุงสองยังคงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพความแข็งแกร่งของท่านให้มั่นคงอีกสักพักชิงสุยกล่าวออกมาคนอื่นๆในตระกูลชิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในสิ่งที่ชิงสุยได้ทำลงไปเพราะพวกเขารู้ว่าระดับปราณเทวะเซียนเทียนนั้นเป็นดังหลุมดำขนาดใหญ่สำหรับผู้บ่มเพาะความยากลำบากในการทะลวงเข้าสู่ระดับเซียนเทียนนั้นสามารถเทียบเท่ากับความยากลำบากในการทะลวงเข้าสู่ระดับเทวกษัตริย์55ในที่สุดตระกูลชิงของเราก็ได้มีผู้บ่มเพาะในระดับเทวเซียนเทียนเพิ่มขึ้นอีก1 คน55ดวงตาของชิงหลัวเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปิติยินดีชิงอี้ในตอนนี้เต็มไปด้วยความพึงพอใจในขณะที่เธอมองลูกชายของตัวเองเพราะการกระทำของเธอในอดีตจึงทำให้ตระกูลเยียนนั้นบุกมายังหมู่บ้านชิงถึงแม้ว่าจะเป็นเวลานานแล้วแต่เธอก็มิอาจลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้มันเป็นความเจ็บปวดลึกๆที่อยู่ในใจของเธอแม้ว่าไม่มีใครพูดถึงอะไรเรื่องนี้แต่ทุกคนก็สามารถเข้าใจความรู้สึกของเธอได้ชิงอีได้ครุ่นคิดกับเรื่องนี้เป็นเวลานานไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรหรือปลอบเธอยังไง
เธอก็ได้แต่โทษตัวเองเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากการกระทำของเธอและก็เพราะเธอจึงทำให้สามีของเธอถูกจับตัวไปเธอนั้นอยากไปที่ตระกูลเย็นมากกว่าใครอื่นเธอนั้นอยากทำอะไรให้สามีของเธอบ้างแต่เธอก็ไม่อยากให้สามีของเธอนั้นกังวลจนถึงวาระสุดท้ายชิงอี้นั้นไม่มีพละกำลังที่เพียงพอที่จะไปต่อกรกับตระกูลเยียนเพราะตระกูลเยียนนั้นเป็นตระกูลที่ทรงพลังในทวีปแห่งนี้ช่วง20ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยข่าวคราวของคนที่เธอรักเลยคำสัตย์สาบานและคำมั่นสัญญาแห่งความรักชั่วนิรันดร์ของพวกเขาไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของกาลเวลาเลยชิงอีนั้นไม่เคยคิดที่จะแต่งงานใหม่ในช่วง20ปีนี้มากนั้นเพราะเธอหวังว่าเธอกับคนรักของเธอจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันหนึ่งและสุดท้ายนั้นก็เพราะลูกสาวของเธอจึงทำให้เธอนั้นยึดมั่นในคำสัญญานี้มาโดยตลอดแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือผู้ชายที่เธอรอมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ตายจากเธอไปแล้วในตอนนี้ด้วยความสามารถที่เป็นเลิศของลูกชายของเธอนั้นสามารถเชื่อมโยงตระกูลชิงทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งกว่านั้นในไม่ช้าชิงสุยจะไปจบเรื่องราวบุญคุณหนี้แค้นที่เกิดขึ้นอดีตที่ตระกูลเยียนชิงอี้ร้องไห้ออกมาเสียงดังในตอนนี้เธอรู้สึกเศร้าแต่รู้สึกโล่งใจไปพร้อมๆกันรุ่นที่3ของตระกูลชิงทั้งหมดได้ตะโกนออกมาด้วยความยินดีเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าชิงเหอได้ทะลวงเข้าไปสู่ระดับเซียนเทียนได้มันได้เป็นแรงกระตุ้นทุกๆคนในตระกูลชิงเด็กหนุ่มที่เลือดร้อนต้องการพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งในโลกซึ่งมันนั้นได้แตกต่างกับเด็กสาวเธอไม่ใช่คนประเภทที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งในโลกแห่งนี้เธอนั้นมีความฝันว่าจะสามารถขี่สัตว์อสูรระดับสูงที่บินได้และได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกอย่างอิสระข่าวที่ชิงเหอได้ก้าวไปสู่ระดับเซียนเทียนได้กระจายไปทั่วเมืองร้อยไมล์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชิงสุยได้ชิงอำนาจมาจากขุมกำลังอื่นมันนั้นทำให้ตระกูลชิงนั้นชื่อตระกูลใหม่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในเมืองร้อยไมล์และนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับสาวงามในระดับเซียนเทียนที่เป็นเจ้าของหอนางรวมในเมืองร้อยไมล์ว่าเธอนั้นเป็นคนรักของชิงสุยอีกด้วยตระกูลชิงกลายเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งมากและทรงอำนาจที่สุดในเมืองร้อยไมล์เมื่อชิงสุยได้กำจัดผู้บ่มเพาะจากตระกูลซือถูและเมื่อนิกายกระบี่นภานั้นเข้ามาแก้ไขวิกฤตปัญหาของตระกูลชิงกับเมืองทาราสวรรค์ทำให้ตระกูลชิงนั้นสามารถผงาดขึ้นมาเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในตอนนี้ในช่วงเวลาที่ชิงสุยนั้นไม่ได้อยู่ที่ตระกูลบางคนเกือบจะบ้าเมื่อรู้ว่าหมิงเยี่ยพ่อโหลนั้นสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับเซียนเทียนได้เกือบทุกตระกูลใหญ่ได้รู้เกี่ยวกับอดีตของเก้อโหลวดีพวกเขารู้ว่ามันก็เป็นที่เรื่องยากที่จะตีสนิทกับเธอไม่มีใครเลยที่สามารถเข้าใกล้เธอได้พวกเขานั้นหมดหนทางที่จะเข้าใกล้เธอและยอมจำนนไปเองในที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ผู้คนจำนวนมากเริ่มเข้าใจความหมายว่าอยู่ดูเพียงแค่ปกของหนังสือแต่ต้องดูที่เนื้อในของมันบางคนได้เริ่มตระหนักถึงทักษะลึกลับของชิงสุยที่เขาสมารถทำให้ผู้อื่นทะลวงเขาสู่ระดับเซียนเทียนได้ในเมืองร้อยไมล์แห่งนี้ไม่เคยมีผู้บ่มเพาะระดับเวียนเทียนมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเมืองร้อยไมล์แห่งนี้ก็มีผู้อยู่ในระดับโฮเทียนอย่างชิงเหออยู่และนอกจากนี้ยังมีผู้อยู่ในระดับโฮเทียนอย่างชิงหลัวแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้สำหรับคนจำนวนมากที่จะบุกทะลวงเข้าสู่ระดับเซียนเทียนในอดีตเคยมีผู้บ่มเพาะในระดับเซียนเทียนของตระกูลซือถูอยู่คนหนึ่งและมีผู้บ่มเพาะในระดับเซียนเทียนสองคนที่ถูกว่าจากโดยตระกูลซือถือพวกเขานั้นเป็นยอดนักรบแห่งเมืองร้อยไมล์แต่พวกเขานั้นถูกกำจัดไปโดยชิงสุยเพียงคนเดียวชิงสุยนั้นมีความสามารถอะไรบ้างช
ิงซุยนั้นอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เลยเขานั้นได้รับฉายาว่าอสูรร้ายแห่งตระกูลชิงนับตั้งแต่ชิงซุยได้ทะลวงเข้าไปสู้ระดับเซียนเทียนตระกูลชิงได้พัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้การนำของชิงซุยมีคนจำนวนมากพยายามตีสนิทกับพวกเขามีบางคนได้นำของขวัญอันล้ำค่ามาให้พวกเขาแต่พวกเขากับปฏิเสธมันอย่างตรงไปตรงมามีคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้อย่างอิสระและได้รับประโยชน์มากจากพวกเขาโดยไม่พวกเขานั้นไม่ทำอันตรายหรือมีข้อเรียกร้องอะไรทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพวกเขาว่าต้องการจะทำอะไรไม่มีใครสามารถคาดการกระทำของพวกเขาได้แม้แต่น้อยในขณะที่ชิงซุยได้เดินไปถนนใหญ่ในเมืองร้อยไมล์เขาได้รับความสนใจจากผู้คนทุกเพศทุกวัยพวกเขาส่วนใหญ่มองไปที่ชิงซุยด้วยความอิจฉามันได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในสายตาของพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครที่แสดงท่าทีไม่เหมาะสมออกมาเพราะพวกเขาไม่สามารถที่ทำท่าทีอย่างนั้นได้อีกต่อไปแล้วความต่างชั้นของพวกเขากับชิงซุยนั้นต่างกันเกินไปเหมือนสวงสวรรค์ที่สูงสุดกับนรกขุมที่ลึกที่สุดพวกเขาทำได้แค่มองดูเขาเดินผ่านไปเท่านั้นเกิดรอยยิ้มที่ขมขื่นขึ้นบนใบหน้าของชิงซุยเมื่อเขามองไปที่ผู้หญิงที่มองเขาจากปลายถนนติงเป่าแห่งตระกูลติงเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนที่เคยวิ่งชนชิงซุย2ครั้งในตอนเด็กๆและที่สำคัญเธอนั้นก็เคยสารภาพว่าเธอนั้นชอบชิงซุยผ่านไปเป็นเวลา3ปีแล้วที่พวกเขานั้นไม่ได้เจอกันตอนนี้ติงเป่ามีอายุ20ปีซึ่งน้อยกว่าชิงซุย1ปีเธอได้เติบโตขึ้นอย่างสวยงามเธอนั้นมีร่างกายที่ผอมเพรียวและมีหน้าอกคู่โตที่ทรงเสน่ห์แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่งดงามเท่าชางหายหมิงเยี่ยและไม่น่ารักเท่าอาจารย์ของเขาและไม่สดใสดังลิ่วลี่และไม่เหน็บหนาวเท่าฉิงจวงอย่างไรก็ตามเธอให้ความรู้สึกของน้องสาวที่ยาววายและงดงามที่อยู่บ้านใกล้ๆเท่านั้นน่าเสียดายที่ชิงซุยนั้นมีภาวะทางจิตใจของชายวัย30ปีไปแล้วมันจึงทำให้เขานั้นไม่ได้สนใจในตัวเธอไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถมีความรู้สึกเชิงชู้สาวกับเธอได้เช่นเดียวกับชิงเป่ยแม้ว่าชิงซุยจะเป็นพี่ชายของเธอแต่เขากลับห่วงใยเธอเหมือนลูกคนหนึ่งเจ้ากลับมาแล้วหรือชิงซุยรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในตอนนี้มันทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดอย่างมากเวลาเป็นนั้นไม่เคยปราณีใครก็ตามมันนั้นสามารถทำลายได้ทุกอย่างแม้ความรักที่มีความเป็นนิรันดร์ก็ตามถ้าหวังว่าเจ้าคงสบายดีชิงซุยรู้สึกผะอืดผะอมกับคำพูดของเขาเขาอาจรู้สึกถึงความไม่จริงใจจากคำพูดของตัวเองเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลข้าว่าข้าจะไปรบกวนเจ้าหรอกข้ารู้ตัวดีข้านั้นไม่มีสิทธิ์อะไรแบบนั้นติงเป่ายิ้มขณะที่เธอกล่าวกับชิงซุยชิงซุยตระหนักว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงประเภทหนึ่งเช่นติงเป่าเนื่องจากเขาชื่นชอบผู้หญิงที่มีเสน่ห์เช่นยูลี่ชิงหานยี่และกงซุนเจี้ยนหูหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เย็นชาอย่างสือชิงจวงชิงซุยชอบผู้หญิงที่แก่กว่าเขาอย่างน้อยเธอก็แสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เขาก็ชอบผู้หญิงที่ในทัศนคติที่กว้างไกลยกตัวอย่างเช่นปูซวงและสือชิงจวงถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่แก่มากก็ตามแต่ทัศนคติของพวกเธอนั้นก็ทำให้ชิงซุยถึงต้องประหลาดใจในความคิดที่กว้างไกลราวกับว่าพวกเธอนั้นมาจากอีกยุคหนึ่งนอกจากนี้ยังมีจะรู้ชิงอีกคนจนถึงขณะนี้ชิงซุยยังไม่ทราบถึงอายุของเธอแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ความแข็งแกร่งของเธอทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจชิงซุยรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เด็กน้อยแต่เธอก็ไม่ใช่คนแก่เช่นกันเขานั้นคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมสำหรับคำว่า
ลงตัวที่สุดในตอนนี้ชิงสุยไม่ชอบการแต่งงานระหว่างตระกูลที่มีฐานที่เท่าเทียมกันเท่านั้นแต่เขาก็ยอมรับถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพของการแต่งงานแบบนั้นเพราะมีหลายครั้งหลังการแต่งงานระหว่างชายและหญิงพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าทั้งสองคนจะเริ่มต้นมาด้วยความรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักในช่วงเริ่มแรกและความสัมพันธ์จะค่อยๆจืดจางลงไปจะเกิดความลังเลในความสัมพันธ์ของตัวเองและเป็นสาเหตุของการเลิกราในที่สุดแต่มันก็ไม่เสมอไปแต่ถ้าเป็นการแต่งงานระหว่างครอบครัวในกลุ่มสังคมที่เท่าเทียมกันพวกเขาจะคิดถึงประโยชน์ของตระกูลมาก่อนและสนใจในความสัมพันธ์น้อยลงมามีบางคู่อยู่กันไปจนตายถึงแม้จะไม่เคยรักกันนอกจากนี้การแต่งงานระหว่างตระกูลของกลุ่มสังคมที่เท่าเทียมกันสามารถช่วยเพิ่มสถานะได้ทั้งสองฝ่ายได้มีใครบ้างไม่ต้องการให้ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขาได้แต่งกลับตระกูลที่ดีและทรงพลังมีประโยชน์มากมายจากการแต่งงานแบบนี้มันเป็นดังการขยายอำนาจในตัวมันเองและเป็นดังการคัดกรองผู้คนที่เหมาะสมที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามชิงสุยก็ได้แต่งกับตระกูลที่มีอันดับสังคมที่เท่าเทียมกันแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักที่เรียบง่ายเท่านั้นเขามักจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเขาไม่มีความสามารถไม่มีตระกูลที่แข็งแกร่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะได้แต่งงานกับตระกูลแบบนี้ตอนนี้ชิงสุยสามารถสัมผัสได้ถึงความรักและเข้าใจในความหมายของมันความรักเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ